มีในเฮาเฮ็ดได้บ่เนาะโดยใช้อีเวนต์อีวิเตอร์เพียงแค่อย่างเดียวแม่นเฮาสามารถเฮ็ดได้แบบนั้นสมมุติว่าเขาจะเอาโค้ดตัวนี้ออกมาเนาะโค้ดตัวนี้ออกมาแล้วค่อยจะเขียนได้ว่า show user list to เนาะซึ่งว่าค่อยจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ในการเอื้อน user list เนาะจาก API ตัวนี้เนาะแล้วเขาจะใช้ event emitter นี่เป็นตัวยิงขึ้นมาแทนเนาะ this dot event emitter dot emit มีอย่างเอามี registration เนาะ on start engine เนาะแต่ว่าเขาจะบอกใช้ start engine อยู่ในนี้เนาะเขาจะใช้เขียนคำว่า on มีอย่าง user list updated เนาะแล้วค่อยกับโบค่อยกับป้อน callback นี้เข้าไปตามสูตรเก่าตัวนี้นี่ออกไปเนาะแล้วค่อยเขียนใช้ว่าอย่าง user list updated ใช่ป่ะครับฉะนั้นน่ะคือเหมียงฉะนั้นในฟังก์ชันตัวที่2ตัวนี้เนาะค่อยจะทำการยิงยิง event ตัวนี้ออกไปเนาะแล้วก็ตามด้วยอย่างเนาะ event ตัวนี้ส่วนทวารมัน error ดิมันนี่เนาะส่วน error ตัวนี้ก็คือเฮาจะบ่ได้เฮาจะบ่ได้ใส่ว่าซะเป็นเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าอันน่ะเฮาบ่ได้เขียนตัวนั้นเพิ่มเติมถ้าสมมุติว่าเฮาอยากใส่ตัวerror เกิดขึ้นว่าซะแม่นเนาะคือว่าเฮาคําว่า on user list updated error เนาะ error คือกัน error ตัวนี้เนาะ user list update error เนาะเฮาจะใส่ตัวนี้เนาะฉะนั้นก็คือเมียงข่อยก็จะยิงเอาตัวนี้เข้ามาเนาะ copy แล้วตามด้วย else เนาะแล้วแล้วมันมีจะมี error ออกมาบ่เนาะซึ่งว่าในปัจจุบันนี้เขาจะ call back เนาะและตามด้วย error นี่ก็คืออย่างเขาค่อย error เป็น AD นะ error เป็น AD นั่นก็ค่อยก็จะเอาตัวนี้เข้ามานี่แล้วตามด้วย error อย่างจักอย่างหนึ่งอยู่ในนี้ซึ่งว่าอย่างเขาจะใส่ตัวนี้มา man race dot status message นี่เนาะแสดงว่าอย่างสำหรับตัวนี้นี่แล้วมันจะทำการยิง error ออกไปเนาะแล้ววันนี้เฮาจะมาเอิ้นใส่แบบใดเนาะตัวนี้นี่นะเนาะฉะนั้นน่ะคือก็จะใส่เอิ้นใส่ show user list 2ก็จะมาเอิ้นใส่อยู่นี่เนาะก็คือก็จะคอมเมนต์ตัวนี้ออกก่อนตึ๊บเนาะแล้วค่อยกระจายเป็นยิงว่า car.meang show user list 2 show user list 2แต่แน่นอนอยู่แล้วเฮาต้องได้ประกาศเอา on ตัวนี้ซะก่อนสั้นน่ะคือพวกนี้นี่ก็จะคอมเมนต์ไว้ก่อนนะก็จะใส่ว่า car.on หยัง on user list update นะก็ก็มีฟังก์ชันตัวนี้เข้ามาเนาะก็ก็ล็อกนะ on user list update แต่มันยิงออกไปนี่มันต้องยิงออกไปเป็นนะเขาอยากได้ data จังตัวนี้เข้าไปเนาะสั้นน่ะคือยังก็จะยิงไปตัวนี้ก่อนคือยังก็ยิงเป็น json.parse data เนาะเป็นตัวนี้นี่เห็นป่ะแล้วตัวนี้คือการเนาะเขายิงเป็นสเตตัสแบบนี้ฉะนั้นน่ะคือตัวนี้เขาต้องได้ปรับปรุงเติมอีกตัวน้อยนึงเนาะคือ on user list update นี่เขาจะต้องเอามี data นี่เขาเขียนว่า data เป็น AD เนาะ data เป็น AD ฉะนั้น on ตัวที่โชว์นี่เขาจะเขียนที่นี่เนาะมันจะมี data อยู่นี่เนาะฉะนั้นน่ะคืออย่างคอยเป็น data ตัวนั้นที่คอยแปลงแล้วก็คืออย่างมันเป็น json data เนาะฉะนั้นก็คือมีอย่างก็จะปรับโชว์ message อยู่นี่ว่า on user list updatedเนาะแล้วตามด้วย data แล้วตัวนี้เด้เนาะแล้ววันนี้เขาอยากให้มัน show error ด้วยกันเนาะก็ใส่ on user list update error เนาะก็คือมีอย่างคอยกับมีเขาเขียนคำว่า error เสร็จนี้เนาะแต่นึงก็เป็น err update error เบิ่งดูเอามาเรียนเบิ่งนี่มัน error นะ on user list update error not found on user list update user not found เนาะถ้าสมมุติว่าเขามาแปลงตัวนี้นี่เนาะนี่พอบางยานี่เฮาแปลงเป็นตัวนี้ได้เนาะแล้วมันออกมาเป็นจังได๋นี่ว่ามันก็จะออกมาเป็นลิสต์ที่เฮาต้องการเนาะก็คือ on user list update on user อยู่ใส่ละนี่เนาะ on user list update เนาะมันจะโชว์ทิ้งตัวนี้ก็หมายความว่าเอามาใส่แทน promise ได้คือกัน